วันนี้เสนอตอนอยู่เยอะโอ้ยกวาดดีๆซะเนี่ยฝุ่นมันเข้าหน้าฉันอะเป็นภูมิแพ้ไงก็รู้จะพูดเลยนักหนาเนี่ยคุณดอกกวาดไปยังมานี่มีอะไรนี่ต้องเล่าสิแม่งเล่าดีกว่าพ่อเล่าเอ๊ก็บอกให้แม่งเล่าพ่อเล่าแม่งแหละพ่อเล่าเนี่ยพ่อแม่งเคลียร์กันก่อนแล้วเดี๋ยวฉันมาฟังก็ได้เดี๋ยวลืมอุ๊ยนี่คุณนกนี่คนที่เช่าบ้านจริงเปล่าทำไมไปทำขนาดนั้นเนี่ยจะเดี๋ยวไม่ได้นะเขายังไม่ได้เล่าอะไรเลยความรู้สึกไวเหลือเกินนะเจ๊ตกใจรองไงนี่เรื่องมันเป็นแบบนี้เอาหูมาเดี๋ยวเขาได้ยินอันนี้โอ้เจ้าท่าก็หูข้างนี้ดับอีกเปลี่ยนข้างนี้เปลี่ยนโอ้ยแล้วจะรู้เรื่องกันไหมเนี่ยคือว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้ยังไงจะอธิบายให้เจ๊ฟังเดี๋ยวโทรศัพท์เข้าอ๋อรอเจ๊แป๊บนึงเดี๋ยวเจ๊ไปแป๊บเดียวแค่นี้นะอ่ะเรามาเจ๊จะไปไหนก็ไปเถอะไม่อยากเล่าแล้วฉันอยากฟังเลยโอ้โหก็ไปจะเล่าให้ฟังก็โทรศัพท์เข้าอ่ะเล่าเลยนี่เดี๋ยวปิดเครื่องเสียลมแล้วไม่เล่าเดี๋ยวแหววเล่าเองคนเช่าบ้านคุณนกเลยนะอยู่ก็ต้องโยเยคุณลุงก็เคยได้ยินใช่ไหมคะที่เขาคุยกันโอ้โหเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกสวนไปสวนมาเป็นอย่างนี้จริงๆอะคะใช่เยอะแยะเลยค่ะโอ้ยที่ก็ต้องแก่กันแล้วคุณลุงนี่รำคาญไหมคะโอ้โหแล้วแหววเนี่ยเคยเดินไปว่าเขาเปล่าคะไม่กล้าหรอกค่ะลุงไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยใช่ไหมโอ้โหเสียงดังมากแกก็ทำอย่างเงี้ยมันไม่ถูกหรอกเกรงใจเลยค่ะคุณลุงแต่ว่าป้าแหววถ้าให้ไปเป็นพยานก็ต้องคุยกันได้นะคะใช่ค่ะคุณลุงนอนไม่หลับเลยใช่ไหมใช่แล้วนอนก็ไม่หลับเลยเนาะใช่ไหมทำไมผัวหยิกจังเลยชวนคุยไม่คุยไม่มีโอกาสได้พูดจริงๆถ้าเป็นอย่างที่ว่าฉันยอมไม่ได้ฉันต้องไปจัดการเดี๋ยวนี้เด็ดขาดเอาให้หนักจัดหนักไปเลยให้เต็มคาราเบลคาราเบลใจที่ช่วยกันดูแลต้องเจอกันจ้าจัดการเลยนะคุณนกขาเจ๊ส้มใครมาเรียกกันเดิมดูสิส้มอ้าวสวัสดีค่ะเจ๊คุณพี่เบียร์ครับมีธุระอะไรครับอุ้ยมาถึงกันหน่อยครับผมมาถึงบ้านเลยมาถึงบ้านพอดีเลยเนาะกำลังจะโอนค่าเช่าให้อยู่พอดีเลยค่ะเจ๊ฉันแค่จะมาถามว่าตอนที่มาเช่าอยู่ตอนแรกอ่ะบอกว่าอยู่กี่คนก็2คนไงครับแล้วตอนนี้อยู่กี่คนอยู่2พอเจ๊มาตอนนี้เป็น3ไม่นับฉันอยู่2คน2คน2คนเหมือนเดิมค่ะเจ๊เจ๊เห็นอะไรอ่ะอยู่2คน2คนจริงครับรองเท้าเป็น10คู่อย่างเงี้ยใส่ชั่วโมงละคู่อ่ะจ๊ะไม่ใช่แบบนั้นครับผมซื้อมาจากไปขายข้าวมือสองครับชอบของเก่าครับชอบครับอันนี้วางไว้ขายมือสองปักแหน่ครับหมดกินอับครับสองคนครับจริงครับส้มใครมาเรียกกันเดิมดูสิส้มอ้าวสวัสดีค่ะเจ๊คุณพี่เบียร์ครับฉันแค่จะมาถามว่าตอนที่มาเช่าอยู่ตอนแรกอ่ะบอกว่าอยู่กี่คนก็2คนไงครับแล้วตอนนี้อยู่กี่คน2คน2คนเหมือนเดิมค่ะเจ๊เห็นอะไรอ่ะรองเท้าเป็น10คู่อย่างเงี้ยซื้อมาจากไปขายข้าวมือ2 2คนครับจริงครับอ้าวสวัสดีค่ะหลาน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 ครับหลานมาจากต่างจังหวัดนี่มาจากต่างจังหวัดขนเสื้อกลับบ้านมาอยู่หลายวันแล้วนี่3วันเออมาอยู่หลายอ้าวครับกลับได้เลยดีกลับได้แล้วอันนี้มีลูกเล็กด้วยมีของเล่นเด็กมีจักรยานจับฉลากพอดีจับฉลากลูกน้องชายลูกน้องชายแขกเยอะเนาะครับผมรู้จักคนทั้งอำเภอครับแล้วไม่หมดอีกเหรอครับหมดยังนี่หมดยังเพื่อนหลานอยู่ด้วยกันในบ้านนี้ไม่ได้นะทำแบบนี้ไม่ได้นะทำไมครับเพราะในสัญญาเช่าอ่ะตกลงว่าอยู่แค่2คนไม่เกี่ยวนี่เจ๊ผมทำสัญญา2คนแต่ผมจะเอาใครมาอยู่ก็ได้บ้านที่ผมเช่าแล้วเป็นสิทธิ์ของผมแล้วไม่ได้มันต้องทำตามสัญญาถ้าเธอบอกสัญญาเช่าอยู่2คนแล้วเธอมาอยู่เป็น10คนงี้ได้ไงบ้านฉันโซมหมดโซมยังไงเจ๊เสียงดังเดี๋ยวหนูหูจะบ้านเขาอะหูเจ๊แต่ว่าเงินเนี่ยเงินก็จ่ายทุกเดือนเลยนะเนี่ยพอเงินเดือนออกเนี่ยจ่ายไม่เคยขาดเลยเจ๊ฉันไม่ได้พูดเรื่องค่าเช่าเลยฉันพูดอยู่ว่า
การเช่าเนี่ยสัญญาเช่าว่าอยู่แค่2คนแต่ถึงเวลาอยู่จริงขนขึ้นมาขนาดนี้ได้ไงคือจริงๆแล้วผมทำสัญญาอยู่2คนก็จริงใช่แต่ผมจะลูกหลานมาเยี่ยมมาเที่ยวเงี้ยมันก็เป็นสิทธิ์ของผมไม่ได้มาเยี่ยมมาเที่ยวนะนี่หอบกันขนาดนี้นี่มาอยู่เป็นหลักเป็นเรื่องเลยเนี่ยถ้าอย่างนี้นะเก๋ส้มย้ายออกไปเลยฉันขอยกเลิกสัญญาไม่ได้เก๋มาไล่พวกผมออกไปไม่ได้นะฉันเลิกสัญญาไงยกเลิกได้ไงผมทำสัญญาแล้วสัญญาต้องอยู่ขอให้ครบปีก่อนยังไงเจ๊ยกเลิกไม่ได้เธอทำปิดกฎสัญญาผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทะเลาะอะไรกันเนี่ยมันทะเลาะอะไรกันเนี่ยเอางี้ดีกว่าทะเลาะเรื่องอะไรกันเขามาเช่าบ้านดิฉันในสัญญาระบุว่าอยู่2คนแต่ถึงเวลาจริงๆอยู่เป็น10เลยโอ้เมื่อกี้ออกไปนี่ใช่มั้ยเห็นนี่เห็นนี่เห็นแว๊บๆๆอยู่สรุปว่าเราพาใครมาอยู่ลูกหลานครับมาจากต่างจังหวัดก็มาขออาศัยนอนชั่วคืน2คืนเท่านั้นเองมาพักชั่วคราวไม่ได้มาอยู่เลยไม่ได้ค้างคืนชั่วคราวเท่าไหร่3ชั่วโมงไม่ใช่มาพักชั่วคราวมากี่วันก็วัน2วันเท่านั้นเอง2วันนะครับผมแต่ในสัญญาระบุไว้2คน2คนเออแล้วเราได้มีการบอกเขาไหมว่าเนี่ยญาติผมจะมานะยังไงขอพักสักชั่วคราวนะไม่ได้ถาวรไม่ได้อย่างนึงผมไม่ได้บอกไม่ได้บอกเลยไม่ได้บอกเราให้เช่าช่วงมาถามจริงๆเขาก็ไม่ได้อยู่เป็นเดือนเป็นปีไม่ครับเราเก็บค่าเช่าคนที่มาครับนั่นลูกหลานทั้งนั้นเลยญาติพี่น้องกันทั้งนั้นเลยครับชั่วคราวนะครับผมไม่ได้มาบ่อยประจำนะครับผมดังนั้นถ้าเป็นชั่วคราวเราจะบอกเรื่องสัญญาเขาเพราะว่าหนึ่งเขาแค่ขาดในเรื่องของแจ้งให้เราทราบเฉยๆในทางมารยาทก็ต้องแจ้งให้เขา บอกว่าญาติผมจะมาพักชั่วคราวนะเจ๊นะยังบอกเจ๊ทราบก่อนนะครับแต่อย่างนั้นก็ไม่ว่าหรอกและอย่างหนึ่งถ้ามีสัญญาถ้าทางนี้หรือใครก็ตามถ้ามีสัญญาเช่าไว้ผู้ให้เช่าจะบอกเรื่องสัญญาก่อนกำหนดไม่ได้ครับเว้นแต่ผู้เช่าไปกระทำผิดต่อกฎหมายเช่นยังไงครับเอาสถานที่เช่าเปิดบ่อนการพนันไม่นี่เหมือนกับคู่แข่งที่เป็นข่าวใหญ่นี่ครับหรือเปิดสถานบริการอาบอบนี่ให้มาเซ็นเซอร์ในตัวเสร็จเลยไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสัญญาได้เลยครับเป็นแหล่งจำหน่ายเยสยาเสพติดไม่ใช่เยสเสพติดหรือมั่วสุมนี่ไม่ได้ผู้ให้เช่ารู้บอกสัญญาได้เลยไม่ต้องรอครบกำหนดก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายครับผมดังนั้นสำคัญที่สุดสัญญาต้องเป็นสัญญา yes. นี่แหละครับท่านผู้ชมครับท่านดูคาโก้แล้วจะไม่เสียคาโก้สวัสดีครับนี่ว่าไงมุมเนี้ยมุมเนี้ยมุมเนี้ยนั่งก่อนนั่นหมายชวนมานั่งตรงนี้ทำไมจัด2ขวดไหมฮะลุงจะไปซื้อที่ไหนอะลุงลุงเตรียมมาทำอะไรกันเนี่ยกินเหล้าเป็นเบียร์ไม่เห็นเหรอมันไม่ได้ทำไมจะไม่ได้วะเฮ้ยเบียร์ลุงก็เอามาเองใช่ปากก็ปากลุงแต่ตับแข็งก็เรื่องของลุง